่อไปครับผมเป็นกิจกรรมนะครับผมในระดับชั้นอนุบาลปีที่3เช่นกันครับผมฝึกซ้อมโดยครูวรัสลาและคุณครูวรพจน์ครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์รอบตัวเหมือนกันครับผมเด็กๆนั้นมีความสนใจและมีความที่จะอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของแม่เหล็กแม่เหล็กเนี่ยมีการทำงานอย่างไรและมีหลักของแม่เหล็กเนี่ยเป็นอย่างไรเด็กๆจึงได้เกิดไอเดียแล้วก็จึงได้คิดค้นการแสดงนี้ขึ้นมานะครับผมการแสดงนี้มีชื่อว่าเมนติกฟอร์คิดขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบรรณวิทย์นาสนาพิธีกรครับชื่อเล่นชื่อบัมบิกครับ3ทับ2มีการแสดงมาให้รับชมครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยานีอินทราชังคารวินค่ะชื่อเล่นชื่อตันหยงค่ะก่อนที่จะรับชมการแสดงขอเชิญนักแสดงออกมาแนะนำตัวก่อนค่ะสวัสดีครับผมคือสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนกรเผ่ากันครับชื่อเล่นชื่อหมอครับแสดงเป็นแม่เหล็กผู้บวกครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายปาลพลเอื้อนน้องจิตกุลครับแสดงเป็นแม่เหล็กคู่รบครับชื่อเล่นชื่อว่าอุ่นมอกสวัสดีชื่อเด็กชายระวีกรเวสรานาสุทีครับชื่อเล่นชื่อเลียวมาครับแสดงเป็นกุญแจครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาติสาวงสุวรรณชื่อเล่นชื่ออาตอมค่ะแสดงเป็นถุงผ้าค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กชายกัตวัฒน์บุญญาลังควรชื่อเล่นชื่อตาตาแสดงเป็นโน้ตบุ๊กครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงของขวัญชื่อเล่นชื่อแอลมอนแสดงเป็นลูกบอลค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปันธิตาตันหินทองชื่อเล่นชื่อปันปันค่ะแสดงเป็นกันไกค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนัทวันอนุเมธากูชื่อเล่นชื่อปัญญาแสดงเป็นกระจกค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปัญชยาสุขสวัสดิ์ถาวรพันธ์แสดงเป็นเตารีดค่ะจะไปเดินเล่นกับฉันไหมไปสิเราก็อยากไปเดินเล่นกับเธอไปทั้งสองเดินเล่นกันไปเรื่อยๆระหว่างทางเจอสิ่งของมากมายทั้งกุญแจผ้าลูกมุกลูกบอลและกระจกแล้วก็เต่าลีก็ต้องตกใจไม่เห็นชื่อของพวกเธอเดินตามทั้งสองมาได้ยังไงกันเพราะพวกเธอมีแรงบุกทำให้พวกเราต้องเดินตามมาไงล่ะ
สองมองหน้ากันอย่างดีใจที่ได้เพื่อนเพิ่มขึ้นและได้รู้ได้ว่าเด็กจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นโดยใช้พลังงานของตัวเองดึงดูดเพื่อนเล็กเข้าหาตัวเขาขอเชิญนักแสดงยืนที่จุดครับครับผมแล้วก็จบลงไปแล้วสำหรับการแสดง Magnetic Four Kids นะครับผมเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับแม่เหล็กนะครับผมวันนี้เด็กๆมานำเสนอกิจกรรมนี้ได้อย่างเข้าใจง่ายแล้วก็สรุปได้อย่างกระชับผ่านการแสดงของเด็กๆซึ่งน่ารักมากๆเลยนะครับ